ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเสียงดนตรีเพลงราตรีประดับดาวซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ผ่านไปแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาเด็กสงัดจะมองไปทางไหนก็เงียบสงัดไปหมดคนทุกคนเขานอนหลับกันบางทีไม่หลับเขาก็จะเจริญพระกรรมฐานกันบ้างภาวนากันบ้างไปตามอัธยาศัยแต่อาตมาเองก็เป็นคนมีกรรมเวลาหัวค่ำไปไม่ทันเขาเจริญพระกรรมฐานเพราะเพียรหนักเวลาตอนเด็กกลับมีกำลังก็เลยมานั่งพูดธรรมดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้ก็จะขอเดินลัดตัดความบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะภาคนี้เป็นภาคมรณภาพของหลวงพ่อปานด้านจริยาวัดนั้นจะไว้พูดกันตอนหลังถ้ามีโอกาสวันไหนก็จะพูดวันนั้นการพูดนี้ไม่มีการพูดติดต่อกันทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลากิจการงานมันมากงานเป็นส่วนตัวหายากบรรดาท่านพุทธบริษัทมีแต่งานส่วนรวมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตมาทราบดีเพราะวันเวลาของอาตมานี้เหลือน้อยเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปีพ.ศ. 2518 เหตุร้ายต่างๆมันรุมเข้ามาทุกด้านจะมองดูทางร่างกายมันก็ทรุดโทรมเต็มทีนี่งานที่ปฏิบัตินี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคถึงแม้ว่าจะตั้งใจดีเป็นส่วนกุศลอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายรับฟังแล้วก็จำไว้ด้วยช่วยเก็บไว้ในใจหรือว่าในสมองว่าการทำความดีนี้เรามุ่งความดีเท่านั้นและอุปสรรคใดๆที่จะเกิดทางกายหรือทางใจจงอย่าคำนึงจงคิดไว้แต่เพียงอย่างเดียวว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีความหมายสำหรับเราไม่ช้ามันก็ตายแต่ก่อนหน้าที่จะตายเราเก็บเอาความดีไปดีกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหนึ่งความเลวนี่ใครเขาจะมายัดเยียดให้เราก็ช่างเขาเราไม่รับซะก็หมดเรื่องถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราทำถูกก็ทำมันเรื่อยไปถ้าเราไปคำนึงถึงว่าคนนั้นดีคนนี้เลวเราก็ทำความดีกันไม่ได้ต่อแต่นี้ไปก็จะขอคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อปานวัดบานองโคซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์สุดที่รักและเคารพของอาตมาอาตมามีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างดีบ้างเลวบ้างก็เพราะอาศัยที่อาตมาได้ศึกษามากับหลวงพ่อปานในด้านความดีแต่ส่วนในด้านความเลวนี้เป็นเรื่องของอาตมาแต่ผู้เดียวเพราะว่าไล่เลวมันไม่หมดถ้าเป็นทองก็เรียกว่าไล่ขี้ไม่หมดขี้มันยังเต็มตัวอยู่ก็ตามใจมันจะบรรดาท่านพุทธบริษัท การสร้างวัดวารามที่ไหนก็ตามถูกด่าทุกวัดแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังใครเขาด่าตมาขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายโดยทุนหน้าก็อย่าไปโกรธเขาเพื่อคนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีสิทธิ์ที่จะด่าใครก็ด่าได้และเราโกรธเราเกิดมาเราก็เกิดเพื่อชาวบ้านเขาด่าเราทำถูกแต่ว่าเขาเข้าใจผิดเราก็กลายเป็นคนผิดได้เหมือนกัน และความจริงเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทสัจธรรมย่อมจะช่วยเรา
เราสร้างความดีวิมานสวรรค์คอยเราอยู่ในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจะมันหนักใจอะไรกับธรรมดาถ้าเราไม่รับมันก็อยู่กับเขาเองมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรายัดเยียดไปให้ความเดือดร้อนใดๆจะมีอะไรสำหรับเราถ้าเราไม่รับดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูถูกชาวบ้านเขาด่าทุกเมืองพระองค์ก็ยังทนได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าคำด่าเป็นโทษไม่มีประโยชน์พระองค์ก็จึงไม่รับเมื่อพระองค์ไม่รับบุคคลที่ได้รับก็คือคนผู้ด่าตัวอย่างท่านสัญชัยปริภาชกด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตนขาดลาภสักการะ เคยมีลาภสักการะมหาศาลแต่เมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงอุบายขึ้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนสัจธรรมคือความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็พากันเคารพนับถือมากท่านสัญชัยปริภาชกเลยขาดลาภสักการะ แกว่างๆขึ้นมาก็เลยนั่งด่าพระพุทธเจ้าเล่งโกโก้ในที่สุดองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงไประงับถามว่าเธอด่าฉันนะถ้าฉันไม่รับมันจะอยู่กับใครเหมือนกับพ่อเจนะทั้งหลายนำใช้นำฉันอาสนะที่เธอมารับอาตมาอาตมาไม่รับเวลาอาตมากลับแล้วของนี้จะอยู่กับใครท่านสัญชัยปริภาชกก็บอกว่าก็อยู่กับข้าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสัญชัยคำสาปแช่งของเธอฉันก็ไม่ได้รับเหมือนกันเมื่อฉันไม่รับแล้วก็มันจะอยู่กับใครท่านสัญชัยก็เลยบอกว่าก็อยู่กับข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เธอจะด่าไปทำไมล่ะเท่านี้เององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ลากลับท่านสัญชัยปริภาชกก็เลยเลิกด่าแต่เราพุทธบริษัทเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราจะไปพูดในใครเขาเลิกด่านั่นพูดไม่ได้เป็นอันว่าถือว่าใครเขาอยากจะด่าก็ด่าไปเราสร้างความดีของเราเท่านั้นเป็นพอนี่เป็นเรื่องธรรมดาตามพระบาลีก็มีอยู่ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกคนเลวย่อมมองไม่เห็นความเลวของตัวเองคิดว่าตัวดีอยู่เสมอนี่เป็นกฎธรรมดาแม้แต่หลวงพ่อปานก็เหมือนกันที่อาตมาอยู่กับท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในระยะปลายนี่ท่านได้สร้างความดีให้แก่ใครที่ไหนก็โทษด่าหนักมาเหมือนกันถ้ามาถามท่านว่าท่านโกรธไหมท่านกลับหัวเราะท่านบอกว่าฉันไม่ได้รับนี่เมื่อฉันไม่ได้รับเขาด่าเพราะจะด่าให้ใครก็ช่างเขาก็ไรถ้าว่าด่าตรงมาที่ฉันไม่รับมันก็กลับไปหาเขาเองท่านพูดแล้วท่านก็หัวเราะชอบใจแล้วก็เลยสอนต่อไปว่าจงจำไว้ว่าความด่าคำด่าคำนินทาและคำเสริญไม่มีประโยชน์เราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่เราทำเท่านั้นถ้าเราทำดีแล้วใครเขาจะนินทาว่าชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขาในปฏิปทาส่วนใหญ่ของท่านมีอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านทำใจประเภทนี้ได้ดีจริงๆนี่อยากคุยชีวิตเรื่องปลายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังมันก็ดึกสงัดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอนุบาลหลวงพ่อปานก่อนหน้าอายุ64ปีเห็นแยกเป็นอายุ62 63 64น่ากลัว62และ61อาตมาจำไม่ได้คราวนั้นท่านป่วยใหญ่อีกหนึ่งครั้งป่วยมากอาการปางตายลูกศิษย์ทุกหามีหลวงประธานทองไปใจหลวงพินิจมาตรายนันประยงตั้งตรงจิต
พญาประเสริฐพญาสรยุทธเสนีเสนีและพระอะไรแต่พระอะไรอีกเยอะแยะจำหน้าไม่ได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านมากเหลือเกินรับท่านมาที่บ้านหมอบ้านหลวงพระทันทองมีใจเห็นว่าเป็นบ้านที่สบายรับไม่มีเสียงรถรบกวนมาพักการรักษาตัวอยู่ที่นั่นอาการป่วยคราวนี้นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นที่น่าตกใจมากแต่ถ้าว่าสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวยังไม่ถึงเวลาตักใสฉะนั้นการรักษาให้ของลูกศิษย์ทุกหาทั้งหลายหมอตั้งเยอะแยะรักษากันไปรักษากันมาในที่สุดท่านก็หายจากโรคมาหายแล้วท่านก็กลับไปที่วัด เวลายามสงัดท่านก็เรียกบรรดาคณะลูกศิษย์ที่นิยมในการเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้ขอบรรดาพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าคิดว่าท่านอคติลำเอียงรักเฉพาะคนที่เจริญพระกรรมฐานนั่นไม่จริงท่านรักสม่ำเสมอกันเราจะเห็นได้จากเวลาแจกของหรือให้รางวัลท่านไม่ได้เรียกที่รักมาที่ชังให้สม่ำเสมอกันหมดเรื่องลาภเสการะที่จะพึงเกิดมีในวัดโดยจิตนิมนต์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านแจกสม่ำเสมอกันแต่ว่าท่านเรียกไปเฉพาะนักเจริญพระกรรมฐานที่มีความมั่นใจว่าเอาจริงก็เพราะว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีความเข้ามีจิตเข้าถึงพระธรรมแล้วทราบใจความพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วท่านจึงกระซิบบอกว่าลูกรักทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีก3ปีพ่อก็ตายแน่พ่ออยู่ไม่ได้แล้วต่อไม่ได้ถ้าถึงแม้ว่าจะต่อชีวิตให้ทรงต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของโลกแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าร่างกายของพ่อนี่ทรุดโทรมมากอีก3ปีมันก็จะเดินไม่ไหวการอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์พ่ออยู่เพื่อทำประโยชน์เท่านั้นคือว่าเป็นการสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลการสร้างวัดวารามต่างๆปีละ3แห่ง4แห่งนี่พ่อไม่ได้ทำเพื่อตนนั้นลูกพ่อทำเพื่อประชาชนผู้มีความดีว่าการสร้างวิหารธรรมนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างเลวที่สุดที่บุคคลทั้งหลายบำเพ็ญมาด้วยดีมีศรัทธาแท้สละจะตุปัจจัยอย่างเลวเขาก็จะไปนั่งแสวงหาความสุขได้ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสำคัญเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ท่านก็ยกตัวอย่างมาเข้ามานพบ้างท่านนันทิยะมานพบ้างอย่างนี้เป็นต้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมครูมีชีวิตอยู่ท่านนันทิยะมานพสร้างศาลาสีหน้าสวายพระพุทธเจ้าคือเป็นศาลาพักนั่งเล่นยังไม่ทันจะตายพระโมคคัลลาก็ไปพบวิมานบนสวรรค์บรรดานางฟ้าซึ่งเป็นบริษัทของท่านกำลังคอยอยู่จึงสั่งสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้พระนันให้ท่านบอกให้นันทิยะมานพรีบๆตายไปอยู่บนสวรรค์ดีกว่านี่หลวงพ่อปานท่านพูดตรงกับบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสนี่การกระทำอย่างนั้นท่านบอกว่าท่านโปรดพุทธบริษัทเขาจะได้บุญกันหลายๆคนถ้าสร้างแห่งเดียวคนที่อยู่ไกลก็ไม่สามารถจะทำบุญได้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายน้ำใจของหลวงพ่อปานเป็นอย่างนี้อย่าเปรียบเทียบเป็นน้ำก็ต้องเป็นน้ำในพระมหาสมุทรคือเป็นกระแสน้ำใหญ่ที่คนทั้งหลายตักกินได้แบบสบายไม่เฉพาะคนที่อยู่ใกล้
เมื่อท่านบอกแล้วท่านก็ไปพูดกับหลวงพ่อวัดบันแพงคือท่านพระครูรัตนาภิรมย์พระคู่หูของท่านบอกว่านับจากนี้ไป3ปีท่านจะตายและในระยะหลังนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านเปิดใหญ่วิชาความรู้ใดๆที่ไม่เคยให้ใครเรียนมาก่อนท่านก็เปิดหมดแล้วการสอนการเจริญสมถวิปัสสนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนาท่านเน้นหนักไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างมากถ้าเราจะดูแนวกันแล้วก็เหมือนกับสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนอยู่ในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูรับอาราธนาจากมารที่ปาวาและเจดีย์พระองค์ยังได้ปรงอายุสังขารตั้งใจไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันนั้นเป็นวันกลางเดือน3อีก3เดือนคือกลางเดือน6เราจะนิพพานในระหว่างนางรังทั้งคู่แห่งเมืองกุสินาราและหลังจากนั้นมาตามประวัติองค์สมเด็จผู้ทรงสวัสดีโสภาก็สอนเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเป็นการเร่งรัดพุทธบริษัทให้ปฏิบัติความดีเข้าถึงโมกขธรรมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจริยาของหลวงพ่อปานคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเมื่อเวลาการผ่านไปถึงปีที่3ขอตัดลัดปีนั้นวันหนึ่งตอนเย็นท่านไปบ้านแม่วงคุณเฉลิมซึ่งเป็นพ่อค้าขายของก่อสร้างประจำที่ตลาดบ้านแผ่นอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปด้วยกันหลายองค์อาตมาก็ไปด้วยคารวะก็มีพระก็มีทางขึ้นบ้านเป็นทางลาดเป็นสะพานลาดใหญ่แต่มันมีน้ำขึ้นน้ำลงมันมีถ้าใครน้ำจับอยู่แต่ก็แห้งแล้วท่านเดินขึ้นไปพวกเราก็เดินอยู่ใกล้ๆไม่ห่างไกลนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะห่วงใยในหลวงพ่อปานเพราะว่าท่านชรามากแล้วร่างกายท่านก็ทรุดโทรมในโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่เล่นงานท่านตลอดเวลาท่านต้องฉันยาวันละ4เวลาตลอดนับตั้งแต่อาตมารู้จักท่านมาท่านไม่เคยขาดการฉันยาเลยท่านเป็นหมอรักษาโรคคนอื่นท่านรักษาได้แต่ว่าร่างกายของท่านรักษาให้มันหายคืนเป็นหนุ่มขึ้นมาไม่ได้เรื่องนี้ท่านก็พูดเหมือนกันท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นกฎธรรมดานะลูกรักถ้อยคำของท่านเพราะมากเวลาท่านพูดกับเราตามลำพังมีวาจาไพเราะจับใจแม้จะพูดกับใครก็เหมือนกันลีลาคุณพ่อปานนี่ติดตั้งแต่เด็กเล็กๆ 3-4 ขวบขึ้นไปเวลาท่านคุยธรรมะนี่จะว่าแต่ผู้ใหญ่หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เด็กๆก็ตามไม่ถอยหลังออกมาคุยเป็นที่เพลิดเพลินมีทั้งการขำขันไปในตัวเสร็จประกอบกับธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนท่านฉลาดในการพูดฉลาดในการสอนมากการที่ท่านปรารถนาพระโพธิญาณเพื่อจะได้บรรลุเป็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นการสมควรในขณะที่ท่านเดินขึ้นไปบนสะพานก็บังเอิญอาจจะคล้ายน้ำถึงแม้ว่าน้ำมันจะแห้งแต่คล้ายจะแห้งแล้วมันก็ลื่นท่านก็ส่วนทำท่าจะล้มพวกเราสองสามองค์ก็รีบเข้าประคองเข้าไปรับไว้แต่คล้ายน้ำมันก็ลื่นบรรดาท่านพุทธบริษัทพวกเราก็ส่วนล้มเหมือนกันแล้วว่าค่อยๆล้มอย่างมีระเบียบคือหมายความว่ามันไม่ลื่นเกินไปพอทรงกายพยุงตัวไว้ได้ไม่ล้มตึงตังท่านก็ล้มทับพวกเราลงมาผมจึงเรารับคนทำไปแล้วกอดท่านไว้กายท่านก็ทับลงมามันก็ไม่ได้กระทบพื้นอะไรแต่เป็นกฎของกรรมในบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องความตายเราจะเป็นเลือดตายเฉพาะการใดการหนึ่งไม่ได้ถ้าจะตายมันก็ต้องมีเหตุ
ในการล้มคนนั้นถ้าเราจะพิจารณาแบบคนธรรมดาแล้วมันไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ถ้าว่าท่านบอกกลับบอกว่าท่านเสียวที่หน้าอกท่านบอกชัดเลยว่าแผลที่ฉันถูกบังฟันมันขาดขึ้นมาซีกแล้วที่เขาว่าที่อาจารย์จ่าประสานติดเอาไว้ขอให้พวกเราทั้งหมดพากลับวัดด่วนนายเฉลิมแม่วงจะได้นำเรือยนต์ของเธอลากเรือของพ่อปานมาส่งที่วัดทันอกทันใจเมื่อมาถึงที่วัดแล้วก็ให้การรักษากันตามสมควรเวลานั้นในแพทย์ปริญญาก็หาไม่ได้ถึงแม้ว่าเป็นในแพทย์แผนปัจจุบันชั้น2ก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมีก็แพทย์แผนโบราณท่านรักษาตัวเองบ้างท่านก็บอกว่าคราวนี้ถ้าอาจารย์จาบยังมีชีวิตอยู่หรืออยู่ใกล้ก็คงจะบรรเทาเวทนาได้ตอนนี้อาจารย์จาบอยู่ไกลอยู่ที่อำเภอบางบานถ้าเป็นเวลานี้อำเภอบางบานมันก็ไม่ไกลเพราะรถเรือไปได้สะดวก แต่เวลานั้นเราต้องพายเรือกันไปอาการป่วยของท่านเมื่อกลับมาที่วัดก็ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาคอยอยู่นานมากแล้วเมื่อทราบเข้าข่าวนี้ก็ถึงกรุงเทพเร็วแต่ความจริงสมัยนั้นมันถึงยากเต็มทีคนในกรุงเทพก็ขึ้นกันไปหนักคนบ้านนอกก็ไปหนักแล้วก็ทราบชัดอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่3ที่ท่านบอกว่าท่านจะมรณภาพแล้วว่าใครและบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะเชื่อท่านจะมีที่ไหนบ้างที่จะเชื่อบอกกันล่วงหน้าตั้ง3ปีว่าจะตายคนที่เชื่อก็คงจะมีบ้างแต่ว่าจะต้องเป็นพวกตาสีตาสาถ้าเป็นนักบันเดมาบรรดานักปริญญาทั้งหลายไม่มีใครเขาเชื่อเมื่อทุกท่านก็ให้การรักษาไปอย่างดีหมออะไรดีที่ไหนเงินมากเท่าไรราคาเท่าไรลูกศิษย์ท่านไม่อั้นขออย่างเดียวเพียงว่าให้อาจารย์ของเขามีชีวิตอยู่เท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพน่าไหว้น่าบูชาที่บรรดาคณะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นพ่อค้าก็หาบุญดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้าไปในวัดนั้นไม่เคยมีใครแสดงตนว่ามียศชั้นไหนฐานะชั้นไหนทำตัวสม่ำเสมอกันท่านนั้นหลายเหล่านี้เป็นคนที่มีจริยาใสน่ารักมากไม่ต่างกันกับครูบาอาจารย์เนี่ยแต่มาขอเปรียบเทียบว่าทุกคนท่านลอกแบบจากหลวงพ่อปานกันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเป็นคนที่น่าเคารพนับถือที่สุดอาตมาเองระหว่างนั้นเป็นพระก็อยากจะไหว้ท่านพวกนั้นความจริงอยากจะไหว้ท่านมาป่วยได้2-3วันเขาก็ดำริกันว่าจะต้องขอให้หลวงพ่อปานไปรักษาตัวที่กรุงเทพเพราะหมอหาง่ายยาหาสะดวกเมื่อนอกเวลานั้นถ้าจะต้องการยาแพทย์แผนปัจจุบันต้องโน่นวิ่งไปกรุงเทพและเรือยนต์เวลานั้นก็วิ่งล่อง8ชั่วโมงขึ้น8ชั่วโมงใช้เวลามากเหลือเกินหลวงพ่อปานท่านก็ไม่ขัดท่านก็รับปากเมื่อท่านรับปากแล้วก็ปรากฏว่าเวลากลางคืนในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นพระชาวบ้านเขาบัญญัติอยู่ดูแลหลวงพ่อในเวลาหัวค่ำหัวค่ำพวกเราก็อยู่กันพอตอนดึกเขาไปนอนกันหมดเช่นกับเวลาที่อาตมากำลังบันทึกเสียงอยู่นี่พวกเราเป็นพระก็อยู่ยามกันอยู่ใกล้ๆอาจารย์คอยฟังคำรับใช้แต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการป่วยของท่านคนนี้มองดูแล้วหนักมากเพียงแค่ป่วยวันทุ่งวันท่านเสียดเสียวลงไปมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตเป็นของอัศจรรย์นั่นก็คือสติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะท่านเลยขาดท่านปกติทุกอย่างเวลาจะสั่งงานอะไรก็ตามเพียบพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์ไม่อ่อแอไม่อบอิดไม่ขาดสายงานทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการที่หลวงพ่อปานมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ท่านจึงเป็นนักบวชที่คุณกับการเลื่อมใสคุณกับการไหว้การบูชาเด็ดกันแม้กระทั่งสติปัญญาของท่านในการก่อสร้างท่านไม่เคยใช้ช่างมาออกแบบแบบของท่านเขียนไว้ในสมองจะแบบไหนท่านนอนคิดจะสร้างศาลาสักหลังหนึ่งอาตมาเคยจดตามท่านสั่งท่านนอนหลับตาไปวันเดียวก็ลืมตาลุกขึ้นมาก็สั่งคือยาวเท่านั้นดั่งยาวเท่านี้ไม่เจนทันยาวเท่านั้นไม่อะไรต่ออะไรท่านสั่งเสร็จสมัยนั้นเต้าเขาไม่ได้ใช้น็อตเต้าต้องเจาะรูสร้างเจาะรูเต้าห่างจากหัวเสาไปเท่านั้นเต้ายาวแท่นั้นแม่ท่านบอกเสร็จแต่ว่าทรงสวยไม่ต้องเขียนนี่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมมีช่างคนหนึ่งมาหาตมาความจริงหลายคนถ้าถามว่าการสร้างวัดสร้างวาในเขียนแบบหรือเปล่าแม้แต่พระอุโบสถอาตมาก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่มีแบบเรื่องการเขียนแบบไม่มีเพราะโบราณไม่เคยเขียนแบบอาตมาเป็นคนโบราณถ้าร่างกายจะไม่โบราณเต็มที่แต่ก็หัวก็โบราณเต็มทีไม่ใช่โบราณเฉยๆโบราณไม่โทโบราณหัวล้านอย่าพูดไปเดี๋ยวใครเขาจะได้ยินเข้าก็จะคิดว่าโอ้ตรงอาตมานี่หัวล้านนี่จะไปพูดไปอายชาวบ้านเขาอายหัวล้านนี่คนหัวล้านหรือหัวโบราณก็ไม่ต้องเขียนท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไม้ชิ้นไหนจะยาวขนาดไหนไม้กี่ชิ้นกี่ท่อนแม้พอฟังแล้วก็ตกใจบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย คิดไม่ถึงว่าสถาปนิกสมัยนี้จะโง่ขนาดนี้การเรียนกันมาเป็นแรมปีใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าว่าเวลาจะสร้างต้องชาวบ้านเขามาเขียนแบบให้เขาบอกตัวไม้ให้ถ้าเป็นช่างสมัยนี้ต้องทำแบบนี้เสมอไปแล้วก็อาตมาขอบอกว่าโง่กว่าช่างโบราณมากช่างโบราณนี่เขาไม่ต้องมีใครเขียนแบบให้จะเอาขนาดไหนเอาทรงแบบไหนไม้ยาวเท่าไรเขากะเขาถูกหมดแล้วไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปสวนไม่ต้องลากเส้นดูจะเอาทรงอะไรขนาดไหนจะทุ่มหรือว่าจะตั้งจะชูมากจะชูน้อยจะเป็นทรงยักษ์ทรงพระเจ้าขนาดอะไรก็ตามเรื่องการเขียนแบบไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัท แบบของเขาอยู่ในสมอง พอรู้ความกว้างเขาก็ต้องการอยากจะทราบทรงสูงเรียกว่าทรงพระหรือทรงยักษ์เมื่อรู้ทรงแล้วเขาจะรู้ไม้ทุกตัวว่าไม้แต่ละตัวคุณจะเล็กคุณจะใหญ่ขนาดไหนจะยาวเท่าไรสั้นเท่าไรนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายถ้าเราจะเทียบกันไปแล้วก็อาตมาตกใจช่างปัจจุบันว่าทำไมบรรดาช่างท่านหลายที่เรียนกันมาแล้วมากมายจึงต้องอาศัยแบบกันแต่พุทธภูมิซึ่งมันไม่มีความสำคัญอะไรการกระทำแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่ช่างชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่รู้จักแบบไม่รู้จักแผนเขาก็ทำกันได้ทุกคนอันนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะพูดเรื่องหลวงพ่อปานตอนสำคัญก็ปรากฏเวลา30 นาทีผ่านไป
และเวลานี้เวลาก็ดึกสงัดมากแล้วเอาไว้ต่อกันตอนใหม่ก็แล้วกันถ้ามันมีแรงพูดกันใหม่เวลาพูดนี่มันไม่แน่นักขณะนี้ที่เวลาพูดเป็นวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2518แล้วก็ตอนต่อไปนี่จะไปต่อวันไหนก็ฟังกันไปจะบอกให้ฟังเวลานี้ก็ขอพักคอนิดหน่อยเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายฟังเพลงเป็นเพลงมอญแต่ว่าจะตัดตอนไว้เฉพาะไม่ยาวนักเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ไม่รำคาญเกินไปเวลานี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายฟังเพลงกั้นคอแห้งคือว่าเป็นการสกัดกั้นสำหรับกับคอที่พูดนี้มันต้องกระแลมแอมไอเพราะว่าสองสามวันนี้ลุกไม่ไหวมันเตียเต็มทีแล้วต่อจากนี้ไปก็ฟังเพลงไปก็แล้วกันเพราะไม่เพราะก็ช่างมันเป็นการพักคอชั่วคราว